สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมีนาแล้วในช่องของมีนา SILD321 พนมนในวันนี้นะคะจะมาบอกท่านผู้ชมว่าพรุ่งนี้จะมีการไปต่างจังหวัดและรวมไปถึงคนที่รอซีรีส์ The k i l l e r Angry X The Badies หรือชื่อไทยนักฆ่าผู้เกี่ยวกาสาอๆ X สาวๆเนี่ยก็คือภาค2องเนี่ยกำลังจะมานะซึ่ง หลายคนอาจจะได้เห็นทีเซอร์ไปแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะรออยู่ซึ่งไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมีใครเข้าใจไหมว่าพวกเนี้ยคือตัวเราอะที่เป็นผู้กำกับหรือคนทำซีรีสนี้อยู่แล้วอะต้องไปต่างจังหวัดแล้วต้องไปต่างจังหวัดคือไปหาญาติประมาณสองสประมาณสองสามสี่ห้าวันอะไรมาเนี้ยแล้วเหมือนแล้วเหมือนว่าเราอะคือ เราอ,อาจจะลงคลิปช้าหน่อยหรือไม่ก็แบบอ,อาจไม่มีเวลาลงคลิปเลยอ้อเ,เรื่องหนึ่งคือหากใครได้ไปดูใน a ฟ e b o o k ของมินนาะจะได้รู้ว่าน้องแฮงเนี่ยไม่ได้เหงาอีกต่อไปแล้วไม่ได้ตัวเป็นคนคนเดียวแล้วแต่มีเพื่อนมาด้วยซึ่งคนที่เห็นใน facebook ก็คงหนีไม่พ้นน้องตัวนี้หมวกเบี้ยวจังเลยลูกน้องเดโมสของเรานี่หนุ่มหัวเทารุ่ก น้องน้องเดมอนนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาที่พ่อสั่งมาให้ซึ่งมัยังไม่ได้แซนฟอร์ดเพราะว่าแซนฟอร์ดอยู่ในการผลิตอยู่ถ้าได้3ามตัวมาเมื่อไหร่อะทำเป็นสตอรีร่สั้นๆอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงแฮงเนี่ยก็ดูเงาพูดเหมือนตุ๊กตามีชีวิตโอเคก็หากใครที่รอซีรีส์ของมีนาอยู่เนี่ยก็อดทนหน่อยนะคะเพราะกำลังทำอยู่แล้วก็ จะมีพวกทีมงานมาพากเสียงตัวละครใหม่อย่างเช่นมีผู้หญิงผู้ชายอะไรมานี้หรือไม่ก็แบบกระเทยจริงๆอ่ะเคยมีเพื่อนเป็นกระเทยคนนึงที่โรงเรียนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนนะแต่ว่าทีมงานผู้ชายคนนี้นที่จะมาพากด้วยเขาเหมือนมีปัญหากับพ่อของเราซึ่งเหมือนมีปัญหากับทางบ้านเราอ่ะแต่ทีมงานผู้หญิงอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าคุยกันบางทีมีทะเลาะกันบ้างแล้วก็เหมือน บางทีอ่ะมีทะเลาะกันบ้างแล้วนั่นแหละบางทีก็สุดท้ายปรับความเข้าใจกันแต่ก็มีทีมงานผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสนิทมากๆก,ก็คือเคยคุยกันในเมสเซจเจอร์ด้วยซึ่งทีมงานผู้ชายคนเนี้ยเราก็ยังพาเขามาร่วมภาคด้วยก็ได้นะอาจจะภาคเป็นตัวละครน่ารักเพราะว่าคนเนี้ยเขาทําเสียงน่ารักได้คนที่รอซีรีส์ของน้องมีนานะคะก็อดทนรอหน่อยนะคะแล้วก็พรุ่งเนี้ยมีแผนการจะไปต่างจังหวัดไปหาญาติประมาณสองสามสี่ห้าวันเะไรแนี้นะคะส่วน คนที่รอเนี่ยก็รอซีรีส์อยนะคะเพราะว่ากําลังหาทีมงานทําอยู่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะกำลังร่วมงวมทีมงานอยู่นะคะก็มาบอกท่านผู้ชมแค่นี้แหละคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย